น่องนี่ทำเลครับเป็นตามีปิงอยู่ครับนี่แหละครับมานี่เอสซีลงห้าไปกันแถวนี้นะครับห้าลงเลาะไปเรื่อยๆนี่นะครับแถวนี้มาลองเบิ่งต่อจากเมื่อวานนี้ครับพอดีเมื่อวานมานี่ใกล้ละค่ำแล้วครับแล้วฮอตเวลากลับบ้านแล้วก็เลยบ่ได้ห้าเบิ่งไล่มื้อนี้ก็เลยมาต่อลองเบิ่งครับว่าสิเป็นบ่นะครับมาติดตามมาลุ้นกันครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ต้องลกหญ้าออกก่อนครับหญ้าหลายขนาดหญ้า6ครับมื้อนี้เอาหญ้าออกก่อนบ่หญ้าออกสวนบ่ได้ครับได้แล้วนะครับตัวนึงครับหญ้าได้สวนครับดึงหญ้าขึ้นมาเห็นเลยครับตัวนึงอยู่ในป่าหญ้านี่ครับอยู่ในกอหญ้าตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยแล้วครับตัวนี้มาพอได้ครับมาอยู่เรื่อยๆครับมองนี่ใหญ่อยู่ครับน่าจะมีต้องสามตัวแค่นี้ครับมองนี่ย้ายลงไปพุ่นแล้วครับทางใต้ลงไปพุ่นแล้วลงไปทางใต้ขึ้นแล้วครับน่องนี่อยู่ติดทางครับอยู่ข้างทางอาจจะมีเสียงรถรบกวนเล็กน้อยครับเป็นหอยขวยข้ามไปข้ามหมาอยู่เครื่องนี้ครับเอาเบิกน้ำหอยทางขวดมันนี่แหละครับน่องอยู่ติดทางครับอยู่ข้างทางเลยน่องจะไหนจะสายจังนะกันเจ้าก็เอาหอยลงมาเลี้ยงอยู่เลาะแถวนี้ครับตัวใหญ่ครับเป็นตัวอ้วนตัวนี้ใหญ่กว่า4-5ตัวที่ได้เมื่อกี้นี่ครับ
ที่ลงมาก็มีม่วงนี้ครับที่ปิ่งตัวใหญ่นะครับนาซีเบิดแค่นี้ครับปิ่งอยู่มองนี่มึงโตเข้ามาแล้วครับตักมึงอีกจังเลยครับเพื่อนเข้ามาอีกโตเบิดครับนาซีเบิดแค่นี้แหละย้ายมองใหม่ครับย้ายมองใหม่ไปเรื่อยๆครับย้ายไปนี่แหละเลาะห้าไปตามที่เป็นกอพืชนี่แหละครับเลาะตามนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับมันนีได้ตัวใหญ่ๆมันนี่หลายตัวแล้วครับมองนี แมงตับเต่าแมงตับเต่าสองตัวมาเดี๋ยวแนวมาใส่ไหมแล้วครับตัวที่สองครับมองนี่ใจแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้
ปิงกำลังเข้ามาครับมองนี่ไอ้สามสี่ตัวแล้วใครจะเข้ามองนี่ตัวใหญ่อยูครับ5ปิงมานี่ก็ค้ำแหละครับได้เวลากลับบ้านครับนอกนี้ก็บ่เคยลงจะเที่ยวครับมาแต่ก่อนก็มีแต่ผ่านครับมีแต่ขี่รถผ่านมานี่ก็เลยลงแวะลงมาเบิ่งครับปิงก็พอได้อยู่ครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็คิดว่าปิงน่าสิไล่อยู่ครับน้องนี่อันนี้มาช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนี่ปิงบ่ค่อยออกครับแต่ก็พอก็ถือว่าได้อยู่ครับถ้าปิงได้ขนาดประมาณนี้ก็ถือว่าได้ครับนานี่ปิงที่5ได้มานี่ก็น่าจะประมาณ2 3ขีดอยู่ได้มั้งครับมื้อนี้ก็ได้สิได้ซ้ำๆกันกับเมื่อวานนี่แหละครับเมื่อวานนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี่แหละครับ2 3ขีดนี่แหละครับวันนี้ก็ได้ครับก็ถือว่าได้หลายอยู่นะครับช่วง5ปีหน้านี้ถ้าได้ขนาดประมาณนี้มื้อละ2 3ขีดนี่ก็ถือว่าได้หลายแล้วครับ5ปีช่วงหน้านี้คิดว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนปิงก็น่าสิหลายอยู่เนาะนี่ครับเอาไว้ช่วงนาฝนครับเจอกันครับน้องนี่ครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับ